เราอยู่กันที่ลาภูรินีครับอีกหนึ่งที่พักที่ไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดหากมีโอกาสได้มาเยือนที่เขาใหญ่นะครับลักษณะเป็นบ้านพักที่ตกแต่งในสไตล์ยุโรปตั้งสง่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามบนเนินเขาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ค่ะโอ้มีเตียงคู่นะครับห้องนี้ราคาเท่าไหร่แม่จำได้ไหม3,000ค่ะ 3,000 เขียนพกอะไรมาด้วยลูกถืออะไรมาด้วยเดี๋ยวนะครับจะทำกาแฟให้กินด้วยนะครับอ้าวนี่ก็ยังมาทำกาแฟช้อนตักนะครับ สำหรับห้องพักครับก็มีให้เลือกมากมายหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะมาเป็นคู่หรือว่าจะมาเป็นครอบครัวเพื่อนๆที่กำลังมองหาที่พักบรรยากาศดีๆสะอาดและราคาก็ไม่แพงบอกได้เลยว่าที่นี่นั้นตอบโจทย์เพื่อนๆได้อย่างแน่นอนครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวให้กินทุกคนนะครับอร่อยครับขอบคุณนะครับเย็นดีนะไม่ร้อนกิจกรรมที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่ครับก็คือ Afternoon Tea นะครับเป็นบริการที่จะมีให้กับทุกห้องพักนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถแจ้งกับพนักงานได้เลยนะครับก็จะมีบริการจัดชุดน้ำชาพร้อมทั้งอุปกรณ์ปิกนิกต่างๆมาให้เพื่อนๆได้นั่งจิบน้ำชาชมวิวภูเขากันอย่างเพลินๆเลยนะครับเป็นแก้วใช่ไหมผู้ชมค่อยจะลิ้นให้เราลิ้นเองนะครับบริการตัวเองได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ฉันชื่อเชอรี่โอ้สวยจังเลยอ่ะโอเคไหนเปิดลองว่าจะชื่ออะไรจำไม่ต่อไหมชากังลาวไม่เป็นอันถ่ายไม่เป็นอันกินหรอกมีแต่ถ่ายรูปในส่วนของมื้อเย็นวันนี้ครับบอกได้เลยว่าเพื่อนๆที่มาพักที่ลาภูรินีแห่งนี้นะครับแทบจะไม่ต้องออกไปไหนกันเลยนะฮะเพราะว่าทางที่พักนั้นมีเมนูอาหารต่างๆมากมายหลากหลายสไตล์ไว้คอยบริการนะครับเพื่อนๆสามารถสั่งโดยตรงกับทางที่พักได้เลยนะครับบาร์บีคิวนะคะมีบาร์บีคิวเนื้อกับบาร์บีคิวไก่ค่ะไม่เอาบาร์บีคิวไก่อันนี้เราสั่งเป็นครึ่งหนึ่งเป็นอะไรนะครับฮาวายเอียนครึ่งหนึ่งเป็นไส้กรอกใช่ไหมใช่กินชิกว่าชิกว่าจะได้ว่าเป็นอีกหนึ่งที่พักที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนได้ไม่ยากเลยนะครับสำหรับตัวผมนั่นเอง บอกได้เลยนะครับว่าหากมีโอกาส จะต้องกลับมาเยือนที่พักแห่งนี้อีกครั้งอย่างแน่นอนครับมีหมากี่ตัวนะเล่าให้ฟังอีกทีสิสองตัวเหรอตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้ชื่อเก๋าอีกตัวนึงอ่ะดำตัวไหนสวัสดีได้ดำเหรอเขาทำยังไงก็คือเอามือออกมาเหมือนเล่น
เหรอโอ้ดีๆๆ